ออกจากห้องผ่าตัดมาแบบว่าแรกปุ๊บเนี่ยนะส่องกระจกตัวเองมันเห็นชัดเลยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เราเคยกังวลหนังตาเยอะๆหางตาตกนั้นมันหายไปเลยอะค่ะรอยช้ำนี่น้อยมากรอยแผลรอยเย็บเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยค่ะพอใจกับผลที่ออกมาค่ะนารากรติยายนค่ะวันนี้มาอัปเดต2เดือนการทำสปาลิปไปค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาส่องกระจกตัวเองเนี่ยมองตาตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าอื้อฉันไม่ค่อยพอใจเลยตาทิ้งช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าหนังตาเนี่ยมันตุ่ยมากขึ้นละจากคิ้วลงมามันจะตุ่ยขึ้นมาเกือบจะปิดหนังตาตรงนี้นะคะตาที่เคยเป็น2ชั้นมันก็หายมันกลายเป็นตาไม่เท่ากันก็เลยดูเป็นคนที่แบบหน้าตาไม่ค่อยสดใสซึ่งจะกังวลใจกับเรื่องตามากอ่ะก็เลยมาปรึกษาที่นี่มันมีเทคนิคสับบราวลิฟนะคะแก้ไขหนังตาตกแล้วก็เป็นเทคนิคที่เอาแผลเนี่ยไปซ่อนไปใต้คิ้วโอ้เป็นการผ่าตัดที่เพลิดเพลินมากเลยค่ะไม่มีมึนไม่มีเบลอใช่ไหมไม่มีมึนไม่มีเบลอจะรู้สึกนิดก็คือแบบรู้สึกชาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรเลยอะค่ะที่ตุ่ยๆนั่นคือยาชาที่ยังไม่สลายไปเพราะเราเพิ่งจะทำกันเสร็จสดๆนะคะอ๋อนี่คือยาชาใช่ไม่สลายเดี๋ยวถ้ายาชาสลายไปแล้วมันก็จะไอ้ตุ่ยๆก็จะยุบลงเลยอันนี้นะคะอาจารย์เย็บไว้ตรงนี้นะตรงแนวเนี้ยก่อนทำเนี่ยไฟแดงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตาแล้วพอทำเสร็จแล้วไฟแดงอยู่ไหนนะขยับไปข้างบนขยับขึ้นมาอยู่ที่คิ้วซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไฟแดงแต่ก็อยู่บนนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆคิ้วเมื่อ10ปีที่แล้วรอบข้างเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ้ยหน้าตาสดใสขึ้นนะตาโตขึ้นนะมันไม่ได้ทำให้หน้าเราเปลี่ยนไปรอยเย็บแทบไม่เห็นเลยหนึ่งก็มั่นใจสองก็คือว่าศึกษามาเยอะค่ะศึกษาผลงานของที่ W มาเยอะเป็นโรงพยาบาลแรกๆเลยที่ใช้เทคนิคสับบราวลิฟในการที่จะแก้ปัญหาหนังตาตกแก้ปัญหาตาหย่อนคล้อยแบบนี้ที่นี่เนี่ยปรึกษาฟรีและเราเนี่ยจะได้คุยกับศัลยแพทย์ที่จะเป็นคนผ่าก็คือเป็นศัลยกรรมตกแต่งเลยเรามาคุยกันจูนให้ตรงกันว่าเราอยากได้ตาแบบไหนเราอยากได้หน้าแบบไหนเรามีปัญหาอะไรเรากังวลอะไรเลือกทั้งทีแต่ต้องเลือกที่ดีที่สุดค่ะต้องเลือกโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเดบันยูค่ะ